ปาหลองกรูเปิดฉากบู๊ดาวคนละดวงจัดหนักรักแอคชั่นจากเกรทบูมสวีทคอลัมน์สดบันเทิงปาหลองกรูเปิดฉากบู๊ดาวคนละดวงเสิร์ฟให้แฟนๆชมแล้วละครดราม่าแอคชั่นดาวคนละดวงของค่ายอาหลองกรุ๊ปโดยผู้จัดบุญจิราภักดีวิจิตรปรีริยะและเฉิดบุญภักดีวิจิตรที่มอบหมายให้กฤษณพงษ์ราชทากำกับการแสดงจับพระเอกเข้มเกรทวรินทร์ปัญหาการรับบทร้อยตำรวจเอกธนัทจับคู่นางเอกสาวบูมสุภาพรวงถ้วยทองในบทชลันทรปะชื่ออาหลองกรุ๊ปงานนี้ไม่มีเสียยี่ห้อเพราะบูจัดเต็มระเบิดภูเขาเผากระท่อมยิงกันสนั่นหวั่นไหวเปิดฉากมาก็เป็นตอนที่ร้อยตำรวจเอกคณัฐได้รับคำสั่งให้นำทีมปฏิบัติการพิเศษช่วยตัวประกันถล่มรังเหล่าร้ายยิงสู้กันเต็มพิกัดฉากนี้ถือเป็นฉากใหญ่เปิดเรื่องใช้เวลาถ่ายทำนานถึง3วันโดยไปถ่ายทำกันที่ปางช้างไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีการสร้างกระท่อมเพื่อระเบิดทิ้งฉากนี้หนุ่มเกรทต้องแสดงร่วมกับนักแสดงตัวประกอบต่างประเทศดำดิ่งขึ้นจากน้ำเพื่อจู่โจมศัตรูใช้ฝีมือทั้งยิงปืนเตะต่อยทั้งในน้ำและบนบกพบูแบบเต็มแล้วยังต้องเจอกับปืนและระเบิดอีกเต็มแม็กแค่ไหนต้องดูในละครตอนแรกอีกฉากที่จะพาไปชมเบื้องหลังเป็นฉากรักหวานเต็มพิกัดของพระนางไทยทำกันที่บราซิลปราณบุรีเป็นฉากที่คู่รักเกรทบูมไปเที่ยวทะเลเดินเล่นริมหาดถ่ายรูปหยอกล้อกอดหอมจูจุ๊บอย่างมีความสุขฉากนี้ทั้งคู่เล่นกันแบบสบายๆเพราะสนิทกันอยู่แล้วต่างคนต่างตัดความขัดเขินออกไปเพื่อจะได้ถ่ายทำผ่านอย่างรวดเร็วท่ามกลางลมแรงและแสงแดดที่ร้อนจัดเปิดฉากแรกทั้งรักจัดหนักบู๊จัดเต็มติดตามชมละครดาวคนละดวงตอนแรกจันทร์ที่25มกราคมนี้เวลา20:20 น.ช่อง3กด33โอ้โหน้องเลโก้ลูกชายเอภศิลป์หน้าตาดีเวอร์อนาคตพระเอกชัดชัดดาเมจแรงจริงๆสำหรับครอบครัวของเอภศิลป์เรืองวุฒินักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่กับอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรสายบัวคำที่ทุกเสียงต่างพูดตรงกันว่าสมาชิกครอบครัวนี้งานดีทั้งบ้านเพราะไม่เพียงแต่จะมีคุณพ่อที่หล่ออมตะอย่างกับหยุดเวลาเอาไว้เท่านั้นแต่ทางด้านของคุณแม่คนสวยก็ยังหน้าตาดีเวอร์ไม่แพ้กันถึงขนาดมีฐานแฟนคลับเป็นของตัวเองเลยด้วยและแน่นอนว่าสำหรับสมาชิกคนสุดท้ายของครอบครัวเรืองวุฒิอย่างน้องเลโก้ลูกชายวัยกำลังซนก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความหล่อตั้งแต่แรกคลอดเพราะทั้งดวงตาริมฝีปากจมูกไปจนถึงโครงหน้าเรียกได้ว่าถอดแบบจากคุณพ่อคุณแม่มาแบบเป๊ะๆซึ่งการันตีได้จากภาพถ่ายแฟชั่นเซตล่าสุดที่น้องเลโก้ลงทุนแต่งหล่อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก่อนจะโพสท่าทางโชว์อินเนอร์ผ่านสายตาสุดละมุนโดยมีคุณแม่แตงกวาเป็นคนทำหน้าที่ลั่นชัตเตอร์ให้กับลูกชายด้วยตัวเองงานนี้ทำเอาบรรดาพี่สาวและคนรักเด็กกดไลค์กดหัวใจให้กับซุปตาฟันน้ำนมแทบไม่ทันการเลยทีเดียวแตงกวาอดีตภรรยาเอภศิลป์หล่อใสทะลุเฟรมแต่รอบนี้โดนแซวเกรงใจลูกบ้างเอภศิลป์ปล่อยของถอดโชว์หุ่นฟิตจัดหนักแบบเน้นๆก่อนวัย46แก้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนดูเหมือนการกักตัว14วันของนางเอกสาวแต้วณัฐพรแต่มีรักจะไม่เป็นอุปสรรคต่อความหวานกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาเลยจริงๆ
เพราะถึงจะอยู่ห่างกันแต่ก็ยังหวานกันได้ต้องยอมแล้วจริงๆกับความรักของคู่นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเห็นภาพที่แต้ววิดีโอคอลดินเนอร์ผ่านหน้าจอกับไฮโซไนไปแล้วแต้วก็ยังไม่หยุดขอสาดความหวานกันต่ออย่างโมเมนต์ล่าสุดที่แต้วได้โพสต์ภาพคู่ไฮโซไนพร้อมกับแคปชั่นที่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดไซว่า But Miss Saying You More เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดกับภาพที่ทั้งคู่เคยไปทะเลด้วยกันซึ่งเป็นทริปที่แต้วไฮโซไนเคยเปิดตัวด้วยรูปคู่ช่วงแรกเลยทริปนั้นน้ำทะเลน่าจะหวานมากและภาพช็อตที่แต้วเอามาโพสลงก็ยังไม่เคยเห็นแต้วโพสมาก่อนเป็นภาพที่แต้วอยู่ในชุดว่ายน้ำสีขาวมีซบไหล่ไฮโซในถ่ายรูปเซลฟี่กันมุ่งมีน่ารักกันสุดจ้าทริปนั้นงานนี้ทำเอาเพื่อนเข้ามาแซวแต้วทันทีจ้าเช่นเต้ยจรินพรที่คอมเมนต์ลากเสียงยาวว่าอาจ้าแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดตได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยการผ่านวิดีโอคอลแต้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19ยิ้มสู้กักตัวจริงจังวันแรกมาแล้วแต้วณัฐพรปล่อยรูปคู่ไฮโซไนรูปแรกทำทะเลหวานมาก ลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่ลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมก็อดริชชี่เปิดตัวคบหาดูใจโลกสดใสเป็นสีชมพูก็อดริชชี่โลกสดใสเป็นสีชมพูเปิดตัวคบกำลังคบหาดูใจกันอยู่แฟนคลับเฮหนักมากเพราะเชียร์กันมานานฝ่ายชายออกอาการเขินลงภาพรัวๆทำตัวไม่ถูกจากคู่จิ้นอิทธิฤทธิ์ที่กองเชียร์อยากให้คบกันจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกก๊อตอิทธิพัฒน์ฐานิชกับนางเอกสายเรียบร้อยริชชี่อรเนศดีคาบาเลสวันนี้ทั้งคู่กลายเป็นมาคู่จริงนอกจออีกคู่แล้วจากภาพล่าสุดของก๊อตที่ได้ลงในไอจีเป็นภาพของเขาขณะขับรถโดยมีริชชี่นั่งอยู่เคียงข้างมาพร้อมกับแคปชั่นสุดหวาน I finally foundปิดท้ายด้วยอีโมติคอนรูปหัวใจและแฮชแท็กว่าเขินจังเรียกว่าเป็นการเปิดตัวที่หวานและเซอร์ไพรส์มากๆต้องบอกว่าคู่นี้มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เล่นละครด้วยกันเรื่องซ่อนเงารักด้วยเคมีที่เข้ากันได้จึงทำให้เกิดกระแสแรงเชียร์แรงจิ้นหนักมากประกอบกับทั้งคู่อยู่ในสถานะโสดเหมือนกันจึงทำให้ดูแล้วมีลุ้นมากๆและจากการให้สัมภาษณ์ของก๊อตก็คล้ายจะแบ่งรับแบ่งสู้ยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดตัวหรือออกตัวแรงแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้วรักล้นอกเก็บไม่มิดก็ต้องเปิดแล้วแหละเนื้อเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆซึ่งฝ่ายก๊อตน่าจะเขินหนักมากเลยลงภาพรัวๆไปเลยจ้าโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาโชว์แหวนขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวจอยชนทิชาหรือน้องนกแรงเงามั่นแฟนหนุ่มนอกวงการเรียกว่าเป็นปลายปีที่เซอร์ไพรส์แฟนละครสุดๆหลังจากที่จอยชนทิชานางร้ายสุดแบ๊วที่หลายคนติดภาพน้องนกจากละครแรงเงาออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าได้มั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีโดยสาวจอยมีการแนบรูปโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นหลักฐานพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความหมายลึกซึ้งว่า Officially Your 31 ธันวาคม 2020 ก่อนหน้านี้สาวจอยเองก็เผยว่าบนคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้มาแล้วกว่า7ปีไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแฟนคนนี้เป็นหนุ่มนอกวงการและตั้งแต่แรกที่คบหาจอยก็กับแฟนว่าจอยจริงจังกับความรักและอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกัน
และแฟนเองก็คิดเหมือนกันจึงทำให้วันนี้ทั้งสองคนก็ได้สมรักปรารถนาอย่างที่เคยคิดกันมากลายเป็นโลโก้ของนางร้ายแอปแบ๊วไปซะแล้วสำหรับนักแสดงสาวตากลมร่างเล็กจอยชลทิชานวมสุคนที่มาเยือนรายการลุ่มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE2561 เจ้าตัวก็โชว์สกิลการแสดงแอปร้ายถึงขนาดพิธีกรของเรายังต้องยกนิ้วให้สมกับฉายาที่ได้รับงานนี้สาวจอยยังได้อัปเดตถึงความรักที่ไม่ค่อยได้พูดที่ไหนแกเปิดไม่เคยปิดกับหนุ่มนอกวงการที่รักกันมายาวนานเข้าปีที่7แอบมีวันหวานอาถรรพ์เลขนี้เหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าเพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วจากนั้นสาวจอยยังได้พาย้อนอดีตไป20ปีที่แล้วพูดถึงบทนางเอกเรื่องแรกที่พาตัวเองดังเปรี้ยงเพราะได้เล่นประกบคู่พระเอกหนุ่มอนันดาถามก่อนมาเป็นนางร้ายจอยเป็นนางเอกมาก่อนอนันดากับฟ้าใสกี่ปีแล้วน่าจะ20ปีมาแล้วค่ะตอนนั้นอายุ 13-14 ปีค่ะคือเป็นหนังเรื่องแรกแต่จริงๆแล้วเข้าวงการมาจากการถ่ายโฆษณามีการประกวดแล้วก็มาได้เล่นหนังถามได้มาเป็นนางเอกดังเลยในตอนนั้นแล้วที่สำคัญคู่กับอนันดาใช่ขดังคู่กันมาเลยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่หวือหวาเลยในยุคนั้นเพราะเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็มีฉากจูบกันซึ่งสมัยนั้นคือไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นคือเรายังเด็กด้วยโดยกระแสทุกอย่างเลยถามแล้วทำไมถึงกล้ารับเล่นเราก็ไม่ได้คิดอะไรงานก็เป็นงานตอนนั้นเราก็ใส่ต่างคนก็ต่างเขินเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงที่มันได้มาเล่นบทอีโรติกด้วยกันพอเจอกันแบบบอกไม่ถูกถามตอนนั้นมีแอบปิ๊งอนันดาไหมมีก็เป็นจูบแรกของเราเนื้อคืออยากจะบอกคนทั้งโลกได้แบบไม่อายเลยนะคะ